เปิดใจสองฝ่ายสาวค้างค่าเช่าบ้าน1ปีไล่ยังไงก็ไม่ไปอึ้งเจอคำตอบแบบนี้เจ้าของบ้านเครียดเจอสาวค้างค่าเช่าบ้าน1ปีซ้ำยังถูกแจ้งความฐานบุกรุกยอมทั้งไม่เอาเงินแถมให้อีก 10,000 ยังไม่ยอมไปถามกลับเงินแค่นี้ตั้งตัวได้หรอเมื่อวันที่5มกราคม2566นายสมพรแสนสะสมพร้อมด้วยนางทองใจแสนสะสมเจ้าของบ้านเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีที่มีลูกบ้านมาเช่าบ้านอยู่แล้วไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเป็นเวลา1ปีเลยก็ไม่ไปแถมยังแจ้งความบุกรุกกับเจ้าของบ้านอีกนายสมพรกล่าวว่าผู้เช่ารายนี้มาเช่าบ้านของตนเมื่อเดือนตุลาคม64โดยตนปล่อยเช่าเดือนละ 6,000 บาทซึ่งผู้เช่าได้วางมัดจำ2เดือนจำนวน 12,000 บาทอาศัยอยู่1คนซึ่งตนก็ลองให้อยู่ก่อนโดยที่ยังไม่ได้ทำสัญญาแต่พอครบ2เดือนตนก็ไม่คิดที่จะให้เช่าต่อเนื่องจากมีการเลี้ยงสุนัขจึงได้เก็บเงินค่าเช่าเพียงแค่2เดือนเท่านั้นแล้วขอให้ผู้เช่าย้ายออกแต่ผู้เช่ากลับไม่ยอมออกอ้างว่าไม่มีเงินแล้วก็อาศัยอยู่บ้านของตนมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันโดยที่ไม่ยอมเสียค่าเช่าจ่ายแต่ค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นโดยในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม64จนถึงเดือนมกราคม66ตนได้พยายามขอให้ย้ายออกทำทุกวิถีทางทั้งเคยเอากุญแจไปล็อกไม่ให้เข้าบ้านจนผู้เช่าขอโอกาสบอกว่าจะหาเงินค่าเช่ามาให้ตนก็ใจอ่อนเอากุญแจให้แต่หลังจากนั้นก็ไม่ให้ค่าเช่าเหมือนเดิมตนก็ไปทวงที่หน้าบ้านซ้ำมายมกจนถูกแจ้งข้อหาบุกรุกบ้านตัวเองเนื่องจากผู้เช่าไปแจ้งความที่สน.คันนายาวหลังจากนั้นตำรวจก็เรียกผู้เช่ามาเจรจากับตนนานกว่า3ชั่วโมงก็ได้ข้อสรุปโดยตำรวจทำบันทึกประจำวันให้เวลาผู้เช่ารายนี้อยู่ต่ออีก2เดือนแล้วค่อยย้ายออกซึ่งก็เป็นอันตกลงกันแต่จากนั้นพอออกจากสน.คันนายาวผู้เช่ารายดังกล่าวกลับเดินเข้าไปหาตำรวจแล้วบอกว่าสัญญาที่เซ็นเมื่อครู่เป็นโมฆะเพราะจะอยู่บ้านหลังนี้ต่อแล้วตำรวจก็ยอมให้เซ็นข้อตกลงว่าเป็นโมฆะเสียแบบนั้นตนก็ทำทุกทางทั้งไปแจ้งความกับกองปราบแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้านอกจากนี้ยังเคยไปที่การไฟฟ้านครหลวงและการประปาเพื่อจะขอให้ตัดน้ำตัดไฟแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าหากไปถึงที่บ้านแล้วมีผู้พักอาศัยอยู่ก็ยังไม่สามารถทำได้ส่วนผู้เช่ารายนี้ก็ใช้ข้ออ้างแบบเดิมคือไม่มีเงินจ่ายเมื่อตำรวจถามว่าจะจ่ายค่าเช่าบ้านเมื่อไหร่ผู้เช่าตอบว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนางคลองใจกล่าวต่อว่าตนไม่ขออะไรมากเลยขอเพียงแค่ย้ายออกไปโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ก็ได้เพราะตอนนี้รู้สึกเกรงใจเพื่อนบ้านที่ต้องทนอยู่กับสภาพกลิ่นเหม็นจากบ้านเนื่องจากว่าผู้เช่ารายนี้เลี้ยงสุนัข กว่า10ตัวแล้วยังเลี้ยงแมวหน้าบ้านด้วยซึ่งไม่รักษาความสะอาดทำให้ส่งกลิ่นเหม็นทำให้ข้างบ้านจำเป็นต้องย้ายออกเพราะทนกลิ่นไม่ไหวโดยก่อนหน้านี้ผู้เช่ารายนี้เคยไปเช่าบ้านอยู่แล้วมีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันแต่เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวหาบ้านเช่าใหม่ให้นั่นก็คือบ้านของตนแถมยอมจ่ายค่าเช่า2เดือนแรกให้ด้วยโดยที่ไม่ได้บอกว่าผู้เช่ารายนี้มีพฤติกรรมอย่างไรซึ่งทีแรกตนคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเพราะเขานั่งรถเบนซ์มาตอนนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ววอนขอให้ผู้เช่ารายนี้ย้ายออกไปทีขณะที่ส.เอ นามสมมุติผู้เช่ากล่าวว่าตนประกอบอาชีพค้าขายออนไลน์ซึ่งตอนนี้เจอปัญหาภาวะหนี้สินจึงทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านซึ่งที่ผ่านมาตนก็พยายามจะหาเงินมาตลอดแต่ยอมรับว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาตนไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านเลยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าหากเจ้าของบ้านขอให้ย้ายออกโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านที่ค้างไว้จะออกหรือไม่นั้นด้านนนท์ส.เอตอบว่าก
การจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก็ต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งซึ่งตอนนี้ตนไม่มีผู้สื่อข่าวจึงถามว่าต่อหากเจ้าของบ้านให้เงิน 10,000 บาทเพื่อให้เราย้ายออกไปตั้งตัวใหม่ที่อื่นจะยอมออกหรือไม่เจ้าตัวตอบกลับมาว่า 10,000 ตั้งตัวได้เหรอคะอย่างไรก็ตามตนก็รู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกผิดแต่เมื่อไม่มีเงินก็ไม่รู้ว่าจะย้ายออกไปไหนตนจะย้ายออกก็ต่อเมื่อมีเงินจำนวนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็รอขายทรัพย์อยู่ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นก็คงเครียดจนฆ่าตัวตายไปแล้วแต่ตนนั้นยังสู้ต่อที่ผ่านมาเจ้าของบ้านก็ได้มาต่อว่าตนหน้าบ้านประจานให้เพื่อนบ้านได้ยินตนก็รู้สึกอับอายจนไม่กล้าคุยกับเพื่อนบ้านแล้วทั้งนี้ตนยอมรับว่าไปแจ้งความเจ้าของบ้านในข้อหาบุกรุกจริงเนื่องจากเขาเข้ามาในบ้านที่ตนอาศัยอยู่ทนายเจมยังงงแค่จับมือจะเป็นมือที่สามได้ไงเตือนเงินแรงดูเงินด้วยทนายเจมงงในงงแค่จับมือจะกลายเป็นมือที่สามได้ยังไงเตือนคอมเมนต์แรงดูเงินในกระเป๋าด้วยหลังเกิดข่าวเลิกราของอ้ําพัชราภากับไฮโซโพกจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงเกี่ยวกับนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาเลิกรากับไฮโซพกพรประภาหลังจากฝ่ายชายได้ออกมาโพสต์ยอมรับยุติความสัมพันธ์กับอ้ําแล้วจริงๆหลังวันเกิดของนางเอกซุปตาได้ไม่นานนอกจากนี้นางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยซึ่งถูกโยงว่าเป็นมือที่สามระหว่างอ้ําพัชราภากับไฮโซพกประธานวงทางผู้จัดการของแมทก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่มีการเมาส์กันสนั่นว่าเห็นสาวแมทจับมือกับหนุ่มพกในงานปีใหม่อ่านข่าวรู้แล้วปมแมทจับมือไฮโซพกพร้อมเผยสัมพันธ์สงกรานต์ล่าสุดทนายเจมส์นิติธรแก้วโตได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชื่อทนายเจมส์ LK ระบุว่าแค่จับมือจะกลายเป็นมือที่สามได้ยังไงงงในงงผมยังไม่เชื่อสักเท่าไหร่ใครจะคอมเมนต์แรงๆดูตังในกระเป๋าก่อนเด้อพี่น้องอ่านข่าวพลาดแล้วขอแก้ไขแมทโพสต์แจงภาพไฮโซพกทำเข้าใจผิดขอโทษอ้ําส่งแชทบริสุทธิ์ใจทนายเจมงงในงงแค่จับมือจะกลายเป็นมือที่สามได้ยังไงเตือนคอมเมนต์แรงดูเงินในกระเป๋าด้วยโดยแมทยังได้ขออภัย
้